ศึกดวลมือถือเรือธงที่ดีที่สุดแห่งปีระหว่าง iPhone 15 Pro Max และ Galaxy S 24 Ultra มาดูกันนะคะว่าใครจะชนะไปชมพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะนุกนิกทีม iPhone 15 Pro Max ค่ะและพลอยทีม Galaxy S 24 Ultra ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดวลกันเป็นมวยถูกคู่ละกันระหว่าง iPhone 15 Pro Max กับ S 24 Ultra ว่าเอ้ยอันไหนมันดีกว่ากันกันแน่ก็คือดวลเรือธงของทั้ง2ฝั่งจาก iOS แล้วก็Samsung ละกันอ่ะเริ่มที่อะไรกันก่อนดีเลยเริ่มที่อันแรกมวยคู่แรกมวยคู่แรกก็คือไปที่หน้าจอก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าในตัว S 24 Ultra เนี่ยเขาเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอด้วยพี่นิกก่อนหน้านี้ตัวรุ่น Ultra เขาใช้ดีไซน์จอโค้งมาตลอดเลยแล้วก็มาเปลี่ยนแบบเป็น Big Change ครั้งใหญ่ก็คือเป็นหน้าจอแบนใน S 24 Ultra ก็คือเหมือน iPhone 15 Pro Max ละแล้วก็วัสดุกระจกหน้าจอใช้เป็น Corning Gorilla Glass Armor ที่เขาเคลมว่าเป็นกระจกที่ดีที่สุดทนทานที่สุดของแบรนด์ Corning ที่เขาผลิตให้ตัว Samsung เลยเอาหรอเออแล้ว iPhone 15ล่ะมีอะไรบ้างใช้กระจกอะไรอ่ะตอนนี้หน้าจอแบนเหมือนกันแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรจะแก้ต่างให้ล่ะก็เอาแบนโอเคแบนได้เขาใช้หน้าจอเซรามิกชิลซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีของ Apple ไงที่เขาพัฒนามาตั้งแต่ iPhone 12ณตอนนี้ iPhone 15 Pro Max ก็ยังใช้เซรามิกชิลอยู่ตัวเดิมใช่ซึ่งเขาก็เคลมว่ามันแข็งแกร่งแข็งแกร่งยังไงมีใครลองเทสบ้างหรือเปล่าฉันไปแอบดูฝั่งของเธอมา Corning Gorilla ใช่ไหมใช่เขาเทสเนี่ยที่อยู่บน S 24เขาดรอปเทสที่ความสูง 1.5 เมตรก็คือประมาณครึ่งตัวเราแหละเนาะใช่ตกแล้วไม่แตกตกทั้งโอเคไม่แตกโอเคไม่แตกแล้วของเธอล่ะของฉันก็คือฉันไปดูช่องฝรั่งมา คือเขาก็ดรอปเทสนี่แหละอย่างแรกเลยคือ Everything Apple Pro อันนี้เขาเทสตั้งแต่ iPhone 12นะก็คือมันใช้กระจกหน้าจอตัวเดียวกันคือเขาเทสหลายความสูงตั้งแต่เท่าเอวเท่าหัวซึ่งหัวฝรั่งก็จะน่าจะเกิน 1.5 แล้วนะเกินประมาณ2เออแล้วก็ขึ้นบันไดปีนบันไดไปเพื่อดรอปเทสลงมาอีกก็คือหน้าจอ iPhone ยังอยู่ดีอยู่ดีมันเกิน 1.5 ก็ยังอยู่ดีเหมือนกันแล้วมีร่องรอยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมีอีกคลิปนึงค่ะอันนี้เขาแบบเทียบให้เห็นชัดๆเลยก็คือในความสูงที่เท่ากันเอาหน้าจอลงเท่ากันก็คือปรากฏว่าแตกทั้ง2ก็คือแตกทั้ง2รุ่นแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ iPhone เนี่ยมีรอยแตกที่ราวน้อยกว่าก็คือฝั่ง Samsung อ่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆใยแมงมุมอ่ะเธอคือมันจะแตกแตกก็คือไปทั้งแผงเออแต่ iPhone นี่มันจะเป็นหย่อมๆจุดๆคือแตกแบบไม่น่ากลัวมากสำหรับข้อนี้ก็ไม่ต้องดรอปเทสนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาดรอปเทสให้ดูแล้วก็ ไม่ต้องอยู่ที่การใช้งานเนาะแต่คนเราคือใช้ในชีวิตประจำวันมันคงไม่ได้แบบแอดวานถึงขั้นทำตกลงมาจากที่สูงขนาดนั้นก็ถือว่าเขาให้คุณสมบัติมาก็ถือว่าหน้าจอก็ทนทานแข็งแกร่งใช้งานทั่วไปได้มวยคู่ที่2ค่ะเรายังอยู่กันที่เรื่องของหน้าจออ่ะยังอยู่ที่หน้าจอต่อเออโอเคในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจอสว่างซึ่งเราจะพูดถึงจอสว่างกลางแจ้งนะก็คือความสว่างหน้าจอเวลาใช้งานกลางแจ้งใช้งานจริงๆใช่ไหมใช่แล้วตามสเปคอะไรยังไงตามสเปคใช่ไหม iPhone 15 Pro Max เนี่ยสว่างกลางแจ้งสูงสุด 2,000 นิต2,000 นิตเป็นยังไง S 24 Ultra 2,600 นิตจ้ะถึงแม้ว่าเธอจะสว่างกว่าใช่ไหมแต่ฉันก็ไปทำกันบ้านมาอ่ะยังไงอีกก็คือมันมีเว็บไซต์หนึ่งเป็นบล็อกเกอร์ฝรั่งชื่อว่า Tom Sky คือเขาเอามาเทียบกันเลยเอาไปใช้งานกลางแจ้งปรากฏว่า iPhone สว่างกว่าเธออ่ะมันจะอยู่ที่ตัวเลข iPhone 15 Pro Max อยู่ที่ 1,550 นิต 1,500 ส่วน S 24 Ultra อยู่ที่ 1,363 นิตเฮ้ยมันหายไปครึ่งนึงเลยนะเนี่ยได้ไงจาก 2,600 หรือ 1,300 ใช่ปะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะคือณตอนนี้ที่พลอยได้ออกไปลองใช้ตอนที่ออกไปถ่ายเนาะก็คือเทียบจาก S 24กับ S 23อ่ะผลปรากฏว่าหน้าจอของ S 24มันดรอปกว่าจริงในตัวกลางแจ้งแต่ว่าถึงแม้ iPhone 15จะสว่างกว่าแต่เขามีข้อนึงที่ดีกว่าก็คือเรื่องการกันแสงสะท้อนจ้าว้ายจริงใน S 24การแสงสะท้อนได้เลิศมากในตอนกลางแจ้งเพราะว่าไป
ลองใช้งานมาจาก S24 กับ S23 คือ S24 การสั่นสะท้อนได้ดีมากแล้วก็สื่อต่างประเทศที่เขาไปเทสกันต่างๆนานาก็คือ S24 อ่ะการสั่นสะท้อนได้ดีกว่า iPhone 15 Pro Max อ่ะโอเคมวยคู่ต่อไปค่ะพี่นุ่งนิกเรามาดูเรื่องวัสดุเกราะเครื่องกันดีกว่าเพราะว่าเป็นที่ฮือฮาอีกเหมือนกันว่าตัว S24 Ultra เนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้เกราะเครื่องไทเทเนียมแล้วเหมือน iPhone 15 Pro Max แล้วจ้าโอเคก็คือ15 Pro Max มาก่อนแล้ว Samsung ก็ประกาศว่าฉันจะใส่ไทเทเนียมเหมือนกันก็วัสดุมันดีเอาวัสดุมันดีซึ่งในตัว S24 Ultra เขามีช่องต่างประเทศอะเขาไปชำแหละมาแล้วแล้วก็เทสมาเรียบร้อยว่าไทเทเนียมของ S24 ใช้วัสดุเป็นเกรด2เป็นไทเทเนียมเกรด2แล้ว iPhone ล่ะของ iPhone นี่เป็นไทเทเนียมเกรด5อ่ะตอนนี้ทุกคนงงเกรด2เกรด5คืออะไรก็ไทเทเนียมเหมือนกันมีเกรดด้วยหรอเออมันก็ต้องมีเกรดไหมของเธอเกรด2นี่มันเป็นยังไงก็หลังจากที่ไปหาข้อมูลมานะคะจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแบบสั้นๆง่ายๆละกันไทเทเนียมเกรด2เนี่ยเขาบอกว่าจะมีความบริสุทธิ์ของตัวโลหะแบบเกือบจะ 100% เลยพี่ลูกนี้100% เลยยังไงต่อมันจะมีความเหนียวของโลหะแล้วมันก็แบบจะขึ้นรูปได้ง่ายแล้วก็นิยมใช้ในอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์อ๋อโอเคแล้วเกรด5ล่ะคะอันนี้ฉันปรับได้นะหรือยังไงพวกมาสิก็เขาบอกว่าใน S24 Ultra ใช่ไหมใช้เป็นเกรด2 iPhone 15 Pro Max ใช้เกรด5อ่ะเกรด5อย่างแรกที่จะปรับก็คือเรื่องต้นทุนโหยแรงเกินต้นทุน iPhone 15 Pro Max เนี่ยสูงกว่าสูงกว่าเหรอสูงกว่าเกรด2ใช่ไหม4เท่าอุ๊ยแล้วก็มีเรื่องของความทนทานคือไทเทเนียมเกรด5ใน iPhone ไม่ได้มีแค่ไทเทเนียมบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณ 90% แล้วก็ผสมอย่างอื่นเช่นอลูมิเนียมแล้วก็ท่านอื่นด้วยซึ่งพอมันมาผสมรวมกันผ่านการแปรรูปหลอมรวมมันทำให้ทนทานขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาลงอ๋อเธอไปดูดอกเทสมาใช่ไหมเล่าสิเงียบเลยก็คือพอดอกเทสที่ระดับความสูงเดียวกันนะตัว S24 Ultra เขาก็จะแบบเกิดรอยตรงขอบเครื่องได้เยอะกว่าถึงแม้จะเกือบเพียวแต่ก็ไม่ได้แปลว่าแข็งแกร่งที่สุดแต่ก็ต้นทุนก็คือแลกมากับเรื่องของต้นทุนแหละ อันนี้15ใช่ไหม15 Pro Max สูงกว่าใช่นิดนึงต้นทุนสูงกว่า S24 Ultra อาจจะต้นทุนต่ำกว่าแต่โดยรวมแล้วก็คือเปลี่ยนมาใช้ไทเทเนียมที่กรอบเครื่องก็จะทำให้มีความทนทานแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมก่อนอันนี้ก็ใช้อลูมิเนียมไงอ๋อโอเคโอเคเพราะว่าปกติแล้วเราใช้ในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้ใช้งานแบบหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วเราก็ใส่เคสอยู่ดีโอเคตามนั้นเออโอเคไทเทเนียมเหมือนกันแต่ว่าก็แข็งแรงเหมือนกันแข็งแรงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรายละเอียดเล็กๆก็ต้องยอมให้ก็ต้องยอมให้โอเคต้องยอมให้ยกนี้ยอมให้ค่ะค่ะมวยคู่ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องปุ่มที่อยู่ข้างๆตัวเครื่องกันบ้างโอเคไหมฉันขอบับเธอเรื่องปุ่มแอคชั่นที่มากับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อ่ะยังไงจะปรับยังไงก็คือมันปรับแต่งเป็นการใช้งานของตัวเองได้แต่อันนี้ชอบที่สุดเลยล่าสุด iOS 17ใช่ไหมที่มันแปลภาษาได้ก็คือกดค้างแล้วแปลได้ทันทีเลยอุ๊ยอันนี้เลิศนะเอออุ๊ยแต่ว่า S24 Ultra ก็มี AI ช่วยแปลภาษาจ้าถึงแม้ว่าเธอจะมีปุ่มแอคชั่นแต่ว่า24 Ultra ปุ่มด้านข้างเครื่องเนี่ยเขาก็ปรับแต่งได้มันคัสตอมได้ตามการใช้งานของเราก็คล้ายๆกันป่ะแต่ฉันเชื่อว่า iPhone ทำได้เยอะกว่าไม่จ้าแต่ว่า S24 Ultra มีอีกปุ่มนึงจ้าโอเคโอเคปุ่มนี้เขามี S Pen เธอมันไม่ใช่ปุ่มแต่ฉันจะบอกว่าเขามี S Pen อ๋อโอเคเออมันจะช่วยแบบเวลาที่เราจะเซ็นเอกสารหรือช็อตโน้ตเร็วๆสั้นๆน่ะมันเขียนไม่ได้เลยครบจบที่ตัวเดียวไหนๆเธอก็พูดเรื่อง S Pen มาละฉันรู้อยู่แล้วว่า iPhone มันไม่มีฉันเปิดโอกาสให้เธอขายละกันว่ามันดียังไงอ่ะเออคือมันก็ดีแหละอย่างนอกจากเรื่องที่แบบเซ็นเอกสารหรือใดๆแล้วอ่ะในตัว S Pen น่ะเขาสามารถควบคุมการถ่ายรูปได้ด้วยก็คือแบบ Air Actionต่างๆกดถ่ายรูปในระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบ Air Command อย่างเช่นแบบควบคุมการปัด
สไลด์ใดๆต่างๆอ่ะเอ้ยอันนี้มันทำได้นะอันนี้เลิศนะอันนี้ก็คือแบบควบคุมสไลด์ในระยะไกลแล้วคือที่ไปลองมาคือมันควบคุมได้ไกลมากคือลองในออฟฟิศใช่ปะเราไปควบคุม S Pen ที่หน้าออฟฟิศอ่ะอันนี้ก็คือยังสามารถทำได้อยู่อ่ะเลิศอยู่เอออันนี้คือเหมือนเมาส์ในตัวเลยใช่แล้วก็มันจะมีทริคอื่นอีกมากมายคือพลอยก็ได้ทำคลิปไปแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าทริคการใช้งาน S Pen นะคะมีอะไรบ้างไปชมคลิปกันได้เลยเออเดี๋ยวเรามาดูมวยคู่ต่อไปกันบ้างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงเลยนะคะก็คือเรื่องกล้องนั่นเองหลายๆคนคงให้ความสนใจแหละเพราะว่าจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้เราตัดสินใจซื้อ iPhone 15 Pro Max หรือ A24 Ultra ดีแต่มาดู A24 Ultra จ้ะตัวนี้เขามีเลนส์มาให้4ตัวเลยมีเลนส์ wide ultra wide แล้วก็เทเลโฟโต้เนี่ยมีมาให้2ตัวค่ะมีซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาอัปเดตแล้วก็คือในตัวเลนส์เทเลโฟโต้นะคะจะมีระยะซูม 3x ที่ความละเอียด10ล้านพิกเซลกับซูม 5x ที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลเออนี่ก็คืออัปเกรดมาให้ใหม่แล้วก็กล้องหลักเนี่ย200ล้านพิกเซลอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเยอะใช่ไหมอัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลแล้ว iPhone 15 Pro Max ล่ะยังไงฉันดูตัวเล็กลงไปเลยเนาะตัวเล็กหรอมาวัดกันก็อย่างที่รู้นะคะกล้อง iPhone 15 Pro Max เนี่ยความละเอียดสูงสุดอยู่48ล้านพิกเซลกล้องตัวแรกกล้องหลักใช่ไหมเออแล้วก็จะมีอีก2ก็คือ Ultra Wide กับ Telephoto ซึ่งก็ไม่ได้รับการอัปเกรดมาเท่าไหร่เท่าเดิมเออเท่าเดิมอ่ะถ้าเทียบตัวเลข200กับ48มันดูห่างกันมากใช่ไหม ดูห่างแบบสุดเลยอ่ะแต่เรื่องการใช้งานจริงอ่ะอันนี้มีฝรั่งอีกแล้วฉันไปหาข้อมูลฝรั่งแล้วTom Sky เขาไปถ่ายรูปเดียวกันโดยใช้ทั้ง2เครื่องนี้ถ่ายแล้วปรากฏว่ารายละเอียดในรูปอะเหมือน iPhone เขาจะให้รายละเอียดกับการเก็บแสงได้ดีกว่าพวกจุดๆๆอะไรเงี้ยก็คือถ่ายปุ๊บซูมดูเอามาเทียบกันชัดๆเลยประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูละกันจะได้เห็นภาพเนาะเออแต่ก็มองว่าคือแล้วแต่การใช้งานของเราด้วยไหมใช่แต่ว่าเฮ้ย A24 Ultra ซูมได้ร้อยเท่านะเธอโอเคแล้วเธอจะซูมอะไรร้อยเท่าเอาก็ซูมถ่ายแต่ตอนคอนเสิร์ตไงอ้าโอเคเอออันนี้ยอมยอมอันนี้คือต้องให้ A24 นะเพราะว่าทำได้ดีมากเรื่องการซูมนี่บอกเลยเพราะว่าที่ไปลองถ่ายใช้งานมานะคะในตอนกลางคืนอะในตัว A24 อะคือเวลาซูมระยะ 5x อะมันแบบมันเลิศอ่ะมันคือแบบมันเก็บรายละเอียดได้ดีอ่ะแล้วก็เวลาถ่ายคอนเทนต์วีดีโอก็คือทำได้ดีมากด้วยอ่ะฉันเอาอะไรมาสู้อ่ะมีอันนี้คือเราเคยโพสต์ลงเพจ iMode ไปแล้วก็คือเป็นถ่ายรูปทีมงานคนหนึ่งใช่ไหมที่วัดกันแล้วเวลาที่ถ่ายพอร์เทรตอ่ะคือผมหาย A24 Ultra แบบตรงเนี้ยการตัดขอบผมใช่ปะเออแต่ iPhone นี่ยังมีแบบผมชี้ออกมาอยู่เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติกว่าธรรมะกว่าอันนี้ก็ต้องเวทว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าใช่มันอยู่ที่คนชอบนั่นแหละอยู่ที่ความชอบของเราว่าเราชอบรูปแบบไหนเนาะโอเคแต่ว่าบอกเลยว่า200ไม่ได้แปลว่าจะเลิศกว่า48นะในบางมุมมันก็มาแบบวัดกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็ถือว่าโอเคค่ะเป็นเรือธงทั้งคู่ค่ะใช่ถ่ายรูปสวยชัดทั้งคู่ละกันจบต่อไปเรายังอยู่ที่เรื่องของกล้องเราจะไม่จบแค่นี้นะคะเราจะมาพูดถึงการถ่ายวิดีโอละกันพูดฝั่งนี้ก่อนไหม iPhone 15 Pro Max ก่อนไหมก็คือ iPhone 15 Pro Max เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอไฟล์ ProRes ได้ ProRes ก็จะดีตรงที่การแบบโค้ดมันอะเวลาที่จะเอาไปลงโปรแกรมตัดต่ อ มันก็จะได้ความละเอียดที่สูงแล้วก็รวดเร็วอะประมาณนี้อะเธอทำได้ปะ ProResถึงแม้ว่า A24 Ultra จะไม่มี ProRes แต่ว่าเขามีโหมดวิดีโอ Pro นะคะที่สามารถปรับแต่งแบบแมนนวลได้เลยปรับสปีดชัตเตอร์ปรับ ISO คือแบบปรับได้ในตัว A24 Ultra ที่ไม่ใช่กล้องโปรอ่ะก็คือในมือถือทำได้แล้ว iPhone อ่ะเป็นไรออโต้จ้ะอุ้ยไม่ถึงแม้จะออโต้มีอย่างนึงที่อยากบับคืนก็คือ มันสามารถเสียบ SSD แล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็เก็บได้ทันทีแบบไม่ต้องเก็บให้รกเครื่องคือแบบเอาลง SSD เลยได้อันนี้เธอยอมใช่ไหมยอมโอเคอุ้ยแต่ว่า24 Ultra เขาสามารถถ่ายความละเอียด 8K 30เฟรมได้นะ iPhone 15ทำได้หรอก็ได้แค่ 4K 60เฟรมไงอันนี้ยอมไหมล่ะอ่ะข้อนี้ยอมละกันเออแล้วทำอะไรได้อีกอ่ะสามารถถ่ายวิดีโอล็อกได้นะสำหรับช่างภาพหรือว่าผู้ใช้ระดับโปรนะก็คือถ่ายล็อกไปแต่งสีได้
อ๋อก็คือมันจะเอาไปแต่งสีได้ง่ายกว่าใช่ยอมให้เรื่องการถ่ายหรอกแต่ว่าเวลา iPhone 15เอาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกลางแจ้งแล้วถ้าเกิดมันร้อนมันฮีทจัดมันดับอ่ะอันนี้เธอแบบเธอสู้เอดิฟเสียตาได้ปะล่ะอุ๊ยแล้วเรื่องนี้ก็คือแบบแล้วเรื่องแบบว่าการถ่ายวิดีโออ่ะการสั่นนะของเธอดีขึ้นหรือยังจ๊ะอุ๊ยแรงมากแต่ว่าคือมันดีขึ้นนะจ๊ะถ้าเทียบจาก N23 Ultra ไป N24 Ultra อันเนี้ยคือดีขึ้นจริงแบบเห็นได้ชัดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังสู้ iPhone ก็ถือว่าปรับปรุงแล้วไงปรับปรุงแล้วดีขึ้นจริงทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วกันค่ะขึ้นให้ดูเลยมวยคู่ต่อไปมาดูเรื่องชิปกันบ้างโอเคจ้ะอันนี้ฉันก็คิดว่าฉันไม่แพ้อะอุ๊ยแรงมากอัปเดตก็คือใน S24 Ultra เขาอัปเดตชิปเซตมาแล้วเป็น Snapdragon 8 Gen 3แล้ว iPhone 15 Pro Max นะคะโอเค iPhone 15 Pro Max ก็ใช้ชิป A17 Pro นะคะก็จะมีใน iPhone 15 Pro ด้วยแต่ว่าเป็นชิปแบบขบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรของเธอเท่าไหร่4ป่ะ4นาโนเมตรโอเคก็นะแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะขนาดนาโนเมตรแบบกระบวนการเทคโนโลยีผลิตมันก็จะช่วยเรื่องแบบว่าการประหยัดพลังงาน1แล้วก็ประสิทธิภาพ2เขาก็จะคุยกันประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าฉันขอเอาคะแนนกิกเบนมาสู้ดีกว่าเขามีหลักฐานมาอีกแล้วว่าทุกคนคะแนนกิกเบนแล้วกันขออ่านตัวเลขนิดนึงอันนี้เป็นคะแนนกิกเบนจากสกีเทคนะคะเขาก็เทสให้แล้วว่า S24 Ultra ถ้าซิงเกิลคอร์เนี่ยได้ 2,275 มัลติคอร์ 7,000 กับ 98 แต่ว่า iPhone 15 Pro Max เห็นตัวเลขที่แตกต่างกันอยู่ก็คือซิงเกิลคอร์เนี่ยเขาได้ไป 2,938 ส่วนมัลติคอร์7,401 มัลติคอไม่ต่างกันมากแต่ซิงเกิลคอนี่ห่างกันเยอะอยู่ต่างกันเยอะแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ากระบวนการผลิตมัน3นาโนเมตรกับ4นาโนเมตรไงใช่อืมแล้วการใช้งานล่ะเป็นยังไงการใช้งานจริงไม่ใช่ว่าแบบออกไปถ่ายรูปมาเล่นเกมมาเครื่องฮีทเครื่องร้อนแล้วดับอย่างเงี้ยสู้ S24 Ultra ได้ปะเอ้ยเรื่องความร้อนนี่ขอยอมเลยใช่ก็ต้องยอมป่ะเพราะว่า S24 Ultra นะคะเขาอัปเกรดระบบระบายความร้อน Vapor Chamber เนี่ยใหญ่ขึ้น2เท่าขอพูดเสริมละกันเอาไปเล่นเกมมาละเออยังไง S24 Ultra ค่อนข้างประทับใจในเรื่องความร้อนนะอันนี้ให้เรื่องความร้อนนะเออแต่ความลื่นก็เท่ากันเรื่องความร้อนก็คือ1 S24 Ultra ความร้อนเกิดไม่เยอะมากมันจะอยู่ที่ประมาณ41องศานี่คือแม็กซ์สุดแล้วนะอุ่นแต่ iPhone อุ่นกว่านั้น เราจะไม่พูดว่าร้อน เราจะพูดว่าอุ่นกว่านั้น อุ่นกว่าโอเคอุ่นกับอุ่นกว่าแล้วเวลาที่แบบตอนคูลดาวน์ความร้อนอ่ะคือรู้เลยว่าเขาระบายความร้อนได้ดีจริงเพราะว่าใช้เวลาคูลดาวน์ไม่ถึงนาทีก็คือเครื่องกลับมาเป็นปกติแล้วก็คือแบบสมมติว่าเล่นเกมมารู้สึกว่าเครื่องอุ่นพักเครื่องแป๊บนึงเอากลับมาเล่นต่อได้เร็วเออใช่ก็คือแต่ว่า15คือใช้เวลานานกว่านั้นนานนิดนึงแกอันนี้ก็คือว่ายอมนะเรื่องระบายความร้อนอันนี้ยอมจริงค่ะมวยคู่ต่อไปมาฉันคิดว่าฉันก็มั่นใจเช่นกันก็คือเรื่องความปลอดภัยยังไงล่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ Apple ปลอดภัยใช่ไหมรวมถึง iPhone เพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวแล้วก็แบบไม่ค่อยติดไวรัสติดอะไรบ่อยใช่ไหมแกมันก็มีข่าวมาเรื่อยๆแหละแต่ว่า Samsung เป็นไงเขาพัฒนามาบ้างไหมอ่ะเขาก็พัฒนาแล้วเรื่อง Samsung Knox ต่างๆนะคะที่มันจะแบบเพิ่มอัปเกรดความปลอดภัยสแกนไวรัสในตอนที่แบบเราเข้าใช้งานเบราว์เซอร์ต่างๆแล้วก็สามารถตรวจจับได้ด้วยนะคือล่าสุดที่เขาอัปเดตอ่ะเขาบอกว่าเราสามารถดูได้ว่าแอปไหนอ่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้บ้างไม่ใช่ว่าเป็นแบบรายชื่อกล้องแอปต่างๆคือข้อมูลต่างๆอ่ะโอเคก็ฟังดูคล้ายๆของที่ Apple เราสามารถกดแบบallow ได้นะว่าแบบจะให้เขาเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในแอปเราหรือเปล่าเหมือนกันเลยทำได้แต่ทำได้ก่อนนะแรงแต่ก็ทำได้ไงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีส่วนเรื่องซอฟต์แวร์ความปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะเป็นคลิปแยกไหมเผื่อถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาพูดนะเพราะเดี๋ยวมันยาวแต่ว่าเอานี้แล้วกันเบสิกทั่วไปเลยการสแกนหน้ากับ Touch ID ยังไง iPhone สแกนหน้าแอปธนาคารได้ทุกแอปนะจ๊ะเธอทำได้ไหมทำไม่ได้แล้วเธอมีอะไรมาสู้ฉันเสียงแผ่วเลยแต่ว่าเรามีสแกนลายนิ้วมือนะโอเคก็คือใส่พาสโค้ดได้1แล้วก็สแกนลายนิ้วมือก็ยังมีอยู่โอเคโอเคอ่ะแต่แบบอันนี้แอบสงสัยนะสแกนลายนิ้วมืออ่ะสมมุติว่าคือฉันชอบดูซีรีส์เกาหลีใช่มั้ยเวลาที่แบบมันยิงแบบป้องเรียบร้อยใช่มั้ยตายไปละสลบไปละ
แล้วมันก็จะชอบเอามือถือมาสแกนอ๋อหมายถึงว่าเวลาที่เราสลบไม่มีสติแล้วเราเอานิ้วเราไปสแกนที่หน้าจอเหรอเออมีคนเอานิ้วเราไปสแกนที่หน้าจออ่ะได้โอ้มันทำได้โอ้เออใช่มันทำได้โอเคอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยในเรื่องนี้หรือเปล่าก็แนะนำให้เป็นใส่รหัสแทนก็ถึงก็ยอมไอโฟนละกันเรื่องนี้แต่ก็แนะนำอย่างที่พี่นุ่มนิกบอกนะคะโอเคค่ะอาจจะไม่แบบใส่การสแกนลายนิ้วมือไปบนแอปธนาคารมันจะมีให้กดยินยอมอ่ะกดยินยอมว่าเราจะสแกนความปลอดภัยสแกนตัวตนแบบไหนอ๋อโอเคเลือกเป็นใส่รหัสเอาใส่รหัสเอาจบโอเคค่ะแต่ iPhone Face ID ค่ะแป๊บเดียวได้เลยยอมให้ต่อไปเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์ละกันซอฟต์แวร์นี่สำคัญใช่ไหมล่ะสำคัญมากอย่างฝั่งนี้เป็น iOS ใช่ไหมฝั่งเธอก็เป็น Android ค่ะโอเคขอพูดเรื่องในมุม iOS ก่อนสำหรับตัวเราคิดว่าคือ iOS เนี่ยมันรองรับการอัปเดตให้กับทุกอุปกรณ์ประมาณ 5-6 ปีซึ่งจะได้รับการอัปเดตทุกอุปกรณ์เลยนะที่รองรับนะซึ่งอย่างเช่นเธอใช้ iPhone 15ใช่ไหมเธอก็สามารถใช้ต่อจากนี้ได้อีก 5-6 ปีมันก็จะยังมีก็คงเป็น iPhone 20ที่เปิดตัวมาใหม่ก็ยังใช้ iPhone 15ได้อยู่อันนี้ก็คือเขาทำมานานแล้วเขาไม่ได้แบบไม่ได้ทิ้งรุ่นเก่าๆ อะไรเงี้ยแล้วก็ถึงแม้รุ่นเก่าๆจะอัปเดต iOS ใหม่ไม่ได้แต่เขาอัปเดตแพทความปลอดภัยมาให้เรื่อยๆรุ่นเก่าสามารถกดอัปเดตได้ของเธอเป็นยังไงถึงแม้ว่าเธอจะได้5ปีแต่ฉันขอบัฟกลับละกันโอเคโอเคต้องย้อนไปก่อนในตอน Galaxy S10 เขาให้อัปเดตความปลอดภัยอัปเดตซอฟต์แวร์ได้4ปีอ๋อ4เริ่มที่4เริ่มที่4ก่อนแต่ล่าสุดเธอ S24 Ultra เขาอัปเดตแล้วว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ได้สูงสุด7ปีจ้าอุ๊ยคุ้มแหละใช่7ปีอัปเดตซอฟต์แวร์7ปีแพทความปลอดภัยอีก7ปีไปเลยก็ถือว่าจุอันนี้ก็คือแบบใช้งานได้ยาวนานจริงๆอ่ะโอเคอันนี้ต้องยอมให้นะเพราะว่า Samsung ก็เพิ่งอัปเดตมาล่าสุดพร้อมกับ S24 series เลยโอเคแต่เรื่องการใช้งานระยะยาวนี่ไม่รู้แบบปีที่5 6 7อ่ะเขาจะยังอยู่รอดปลอดภัยไหมเอาก็อยู่ที่การใช้งานของเราโอเคใช่มั้ยคะทีมงานใช้เครื่องเก่ามากี่ปีแล้ว S10 ตอนนั้นใช้ถึงต้นปีนี้ครบ5ปีพอดีอ้าว5 ปี5 6 7ประมาณนี้อ่ะก็ถือว่า5ปีไง S10 โอเคโอเค5ปี S24 อาจจะใช้ได้นานกว่าเดี๋ยวรอดูละกันรอดูค่ะ7ปีแล้วยังไงแล้วแบบเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ยงคงกระพันไหมไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ต่างๆมันจะพังก่อนไหมรวมถึงชิปด้วยเอาง่ายๆก็คือพูดง่ายๆเลยนะมันก็อยู่ที่การใช้งานของเราแหละแต่ถ้าแบบเคสที่แบบแย่ที่สุดเลยอ่ะถึงแม้ว่ามันจะพังแต่ค่าซ่อมค่าอะไรอ่ะเธอมันถูกกว่า iPhone จ้ะโอเคจ้ะถูกกว่าจริงเพราะว่าราคาเทียบแล้วโอเคค่ะเทียบราคาแล้วก็ซ่อมถูกกว่าใช่โอเคเพราะฉะนั้นต้องซื้ออะไร Apple Care Plus iPhone ก็อย่าลืมซื้อ Apple Care Plus นะคะ Samsung ก็มีSamsung มีอะไรอ่ะ Samsung Care Plus ไงเอาหรออ๋อมีเหมือนการบริการหลังการขายโอเคจ้าสำหรับคนที่อยากใช้ยาวๆก็ซื้อไว้ก็ดีหรือว่าถ้าอยากใช้ยาวๆแบบไม่ต้องซ่อมก็ให้ระวังกันนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าค่าซ่อมมันก็เป็นการเสียเงินนะเนาะไม่ใช่ว่าจะเสียเยอะเสียน้อยก็เสียเงินค่ะเสียเงินค่ะมาดูมวยคู่ต่อไปก็คือเรื่องราคานั่นเองที่หลายคนก็คือแบบให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นปัจจัยหลักเลยแหละที่คนจะตัดสินใจซื้อมาดูราคาเปิดตัวกันก่อน S24 Ultra เปิดตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 46,900 บาทค่ะ iPhone 15 Pro Max นะคะ iPhone 15 Pro Max ใช่ไหมความจุ 256 GB เปิดตัวเริ่มต้นที่ 48,900 บาทอุ๊ยต่างกัน 2,000 ความจุเท่ากันนะเนี่ยต่าง 2,000 เธออุ๊ยแต่ว่าS24 Ultra ตอนพรีออเดอร์อ่ะเขามีโปรโมชั่นนะคะพี่นุกนี้โปรโมชั่นแบบว่าแถมความจุให้เพิ่มไปเอ่ยเป็น512 GB ก็คือเพิ่มความจุ Samsung Care Plus ให้อีก1ปีแล้วถ้าเอาเครื่องมาเทรดอินอีกก็คือได้ราคาลดลงไปอีกซึ่งโปรนี้อ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายแต่ละร้านด้วยที่เขาจะจัดโปรมาให้กับผู้ใช้เฮ้ยอันนี้เนี่ยคุ้มมากแล้ว iPhone มีไหมคะอุ้ยอันนี้ก็ต้องยอมเรื่องการตลาดของ Samsung นะอันนี้ยอมจริงเขาลดแลกแจกแถมจริง ช่วงแรกใช่ไหมก็เลยแบบเกิดกระแสบูมๆกันแบบว่าทุกคนก็ต่างแบบว่าเฮ้ยฉันเอา S24 หรือฉันเอา iPhone 15 Pro Max ดีแบบเอาไปเทรดอินก็ได้
ได้ค่าเครื่องเยอะอีกแต่ว่า iPhone ก็เทรดอินได้ก็เทรดอินได้แต่อาจจะได้น้อยกว่านิดนึงแล้วก็ iPhone มีโปรโมชั่นอะไรอ่ะผ่อน 0% 10เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ Samsung ก็มีจ้ะโอ้ตายละก็ได้จ้ะแล้วแถมโปรด้วยนะอุ๊ยอันนี้ต้องยอมปะยอมมั้ยยอมนะเรื่องโปรโมชั่นเพราะว่า Apple นี่ไม่ค่อยมีโปรอะไรแบบนี้เลยก็อยากให้มีบ้างอ่ะอ่ะราคาก็แพ้ไปในเรื่องโปรโมชั่นเนาะแต่ราคาไม่ได้ห่างกันมากอ่ะไม่ได้ห่างกันมากอันนี้ต้องยอมให้โอเคยอมให้แต่ว่าเรามาดูสิ่งที่อยู่ในกล่องกันบ้างไหมเผื่อใครตัดสินใจซื้ออยู่อ่ะสำหรับ iPhone สิ่งที่ให้มาในกล่องก็จะมี iPhone ละ1ใช่ไหมอย่างที่2ก็คือสายชาร์จแบบถักเป็น USB C to C ของเธอให้อะไรบ้างก็เหมือนกันเลยมีโทรศัพท์1เครื่องมี24 Ultra 1เครื่องสายชาร์จ C2C เหมือนกันโอเคก็ปรากฏว่ามีจิ้มค่ะซิมก็เหมือนกันคู่มือใช้คู่เหมือนกันไม่มีอะแดปเตอร์ให้ทั้ง2ค่ายนะคะแล้วก็หูฟังไม่มีนะคะโอเคเหมือนกันข้อนี้เหมือนกันน่าจะแบบเรื่องของเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นแหละก็คือลดการใช้อุปกรณ์หรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงก็แบรนด์ใหญ่ๆเขาก็เริ่มทยอยใช่เริ่มทำเรื่องนี้กันแล้วแต่ประเด็นคืออะไรคนที่ไม่มีอะแดปเตอร์อ่ะก็ต้องซื้อไงเอออ่ะมาสุดท้ายไหมสุดท้ายมาดิเรามาบัฟของตัวเองเอาความคิดของตัวเองเราจะไม่พึ่งสเปคอะไรทางนั้นโอเคปะฉันขอบัฟของฉันก่อนเรื่องอะไร iPhone ถ่ายสตอรี่ชัดจ้ะอุ๊ยแรงมากแต่ว่า A24 Ultra เขาก็เคลมแล้วนะว่าสามารถถ่ายได้ชัดขึ้นแล้วคือชัดขึ้นแต่ถ้าเทียบกับ iPhone อะเทียบได้ไหมอันนี้แล้วแต่ความชอบละกันเพราะว่าภาพนิ่งจากที่ไปทำคลิปอะเราก็มีคนมาโหวตในสตอรี่อะก็คือในคลิปภาพนิ่งอะชัดภาพนิ่งสู้ได้สู้ได้แต่ว่าวิดีโออะอาจจะสู้ไม่ได้มันมีนิดนึงใช่ไหมมันมีนิดนึงคือถ่ายแล้วรู้เลยว่ามันมาจากซัมซุงแน่ๆอะมันโปะนิดนึงมันนิดนึงแต่ก็ถือว่าทำให้ดีขึ้นค่ะโอเคถือว่าเขาพัฒนาแล้วค่ะโอเคยอมให้เรื่องความชาร์จในการอัพ IG Story แต่ว่าใน A24 Ultra เขาก็มีดีของเขาก็คือเรื่อง AI ไงโอ้ AI อันนี้เดี๋ยวเราค่อยทำคลิปแยกละกันเพราะว่าใช่เดี๋ยวทำคลิปแยกให้ทุกคนดูเพราะว่ามันเยอะมากโอเคค่ะแต่ไม่ใช่ว่า iPhone ไม่มีแต่ก็มีในบางฟีเจอร์แต่ว่าใน A24 Ultra ก็คือขายมาแล้วว่าเป็น Galaxy AI แบบเป็น AI Phone อะไรต่างๆเดี๋ยวมาทำคลิปแยกให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีนึงว่าทั้ง2ค่ายอ่ะเขามี AI อะไรมาสู้กันบ้างโอเคเดี๋ยวสำหรับ iPhone เนี่ยหนูนี่ขอเวลาไปขุดมาให้ก่อนนะคะได้เลยเดี๋ยวจะไปหาฟีเจอร์ที่ชอบมาแล้วก็มาปรับกันละกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการเอาข้อดีฟีเจอร์แล้วก็จุดเด่นต่างๆของทั้ง2ฝั่งทั้ง iPhone 15 Pro Max แล้วก็ Galaxy S24 Ultra มาเอามาดวลให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งมันก็อยู่ที่ความชอบแล้วก็การใช้งานของแต่ละคนด้วยทั้งในแง่ของเทคโนโลยีแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวเนาะพี่นุ้งนิ้งใช่แล้วแต่ว่าเรื่อง iPhone เนี่ยมันก็จะมีอะไรยิบย่อยอย่างเช่นใครที่อยู่ใน ecosystem ของ Apple อย่างน้องนักเรียนอะถ้ามี iPad เครื่องนึงแล้วก็อยากได้ iPhone ถูกไหมคงไม่อยากไปใช้แบบสมาร์ทโฟน Android เพราะว่ามันทำงานร่วมกันได้ยากนิดนึงแต่ประเด็นคืออะไรซื้อ iPhone มาหนึ่งเครื่องก็ต้องมีอะไรมี iPad ต่อมี AirPod ต่อมี AirPod Apple Watch Mac คือบานจ้ะบานไปเลยแต่ก็นั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ecosystem iPhone ก็มีecosystem ของ Samsung ก็มียังไงก็ไปลองพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อเป็นความสนุกสนานแล้วก็ความชอบส่วนตัวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทั้ง2คนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official นะคะแล้วก็วันนี้นุ๊กนิกนะคะทีม iPhone 15 Pro Max และน้องพลอยทีม Samsung นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ